อากี้อ่ะโอ้ยอากี้แมนสวัสดีครับลุงผมสมัครเฟซมาดูไลฟ์สดครั้งแรกเลยครับอ้าวนะ first impression หรือเปล่าครับว่าไปหน่อยครั้งแรกมันเกิดประทับใจนะเดี๋ยวครั้งแรกนิดนึงขอให้เกิดประทับใจสองให้เกิดเสียใจนะแล้วก็ไม่พอใจเสียใจไม่พอใจถ้าประทับใจพอใจนะครับใช่ป่ะถ้า first impression จะเป็นอย่างนั้นโอเคนะเอาล่ะหวังว่าคงจะโอเคยินดีด้วยครับคุณอังกี้โอเคครับอังกี้แมปอังกี้แมนโอเคครับโอแมนแมนแมนโอเคครับยินดีด้วยครับผมนี่เฟื่องผูก็ต่อๆกันไปพวกนี้เพราะว่าเพราะแม่ผมอยากจะให้เข้าใจมากกว่าแล้วก็ให้ใช้ช่วยป้องกันตัวเองมากที่สุดครับเพราะว่าผมจะรู้ดีว่าคลื่นเนี่ยมาแรงมากครับง่ายๆในใจผมบอกลึกๆเลยฮะจะเตรียมคนเอาไว้เพื่อป้องกันภัยร้ายจะเกิดขึ้นถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่สามเป็นไปได้สูงมากนะครับบอกทราบไว้นะแบบได้สูงมากครับสูงมากดีไม่ดีนะครับคุณทำเนี่ยเขาจะมีประเภทแอบนอร์มอลไกลๆนะครับเดือนพฤศจิกาปีหน้าเนี่ยเขาจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อไปนะครับในระหว่างที่เขาอยู่ในตำแหน่งหน้าที่เนี่ยเป็นไม่ได้สูงมากเลยเกินนะครับที่จะกดปุ่มนิวเคลียร์สูงมากเลยถ้ากดปุ่มนิวเคลียร์หรือปล่อยคลื่นโอ้ยเขาคิดคลื่นได้หมดแหละครับคนคลื่นที่จริงควอนตัมอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาใช้ในเรื่องของนู่นความมั่นคงด้านอวกาศด้วยเขาใช้มานานแล้วนะครับให้รู้ไว้นะฮะเขายังไม่ลงทางด้านการพาณิชย์คือยังมาทางโลกโอเคไหมให้เข้าใจตรงนี้ไปเลยนะเขายังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยของใช่ไหมครับคือด้านความมั่นคงเขาต้องคิดในสิ่งที่มันเหนือกว่าทางโลกเขาใช้กันให้ได้ก่อนนะครับทดลองใช่ไหมได้ยินคำว่ากองทัพอวกาศไหมครับนี่คุณทำความคิดคุณทำความคิดคุณทำนะครับกองทัพอวกาศใช่ไหมครับนั่นแหละนั่นแหละสงครามมาจากตอนนั้นยุคสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรน้อยเด็ดนะเดี๋ยวนะสตาร์วอร์ไงสตาร์วอร์สตาร์แปลว่าลาววอร์คือสงครามน่าหนังสตาร์วอร์เขามีไม่ใช่เหรอเห็นไหมคือพวกนี้เขาต้องทำได้แล้วนะครับนึกออกไหมสตาร์วอร์เนี่ยเขาจึงมาสร้างหนังไอ้สร้างหนังเนี่ยมันก็มาจากความคิดพวกนี้แหละโอเคไหมเขาสร้างหนังขึ้นมาชื่อว่าสตาร์วอร์เขาคิดก็ทำได้ในส่วนหนึ่งใช่อย่างเช่นว่าคิดได้ 100% เอามาเป็นหนังก็ประมาณสัก 80% 20ก็กล้าก็ไม่หน่อยนึงเพราะมันเกี่ยวความมั่นคงเข้าใจไหมครับทำไมจะไม่รู้ของพวกนี้เขาคิดกันกี่ชั้นนะครับมหาอำนาจก็คิดกันอย่างนั้นมันก็จะเป็นมหาอำนาจได้ยังไงครับจะมหาอำนาจทั้งโลกประชดนะจะใช้เราก็เป็นมหาอำนาจได้เหมือนกันหรอวะมหาอำนาจทางธรรมสิใช่หรอเราก็เป็นมหาอำนาจทางธรรมสิปะเธอเอ้ยนั่นทำไมจะทำไม่ได้ของแค่นี้เห็นไหมปล่อยเข้าไปทางโลกไปสิทางธรรมมันเหนือกว่าจะบรรข้ามเลยอุ้ยจริงมหาอำนาจทางธรรมจะช่วยโลกรู้เปล่าโอเคนะเอาเราไปต่อครับผมโอเคนะแม่